มสร้างสรรค์โดยภูเขาทองมาม่าโจ๊กครับหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะชวนคุณน้ำไปเข้าครูลองทำตามชิมตามพี่ป้าแอบชิมหมูหยองหมดเลยก็มันอร่อยดีค่ะพี่ป้าขอชิมอีกนิดนึงนะพี่แอนอนุญาตให้ชิมได้ค่ะแต่อย่าแอบกินหมดนะคะเดี๋ยวไม่เหลือทำขนมปังหมูหยองของเราวันนี้นะคะขนมปังหมูหยองมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่เฟงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของขนมปังกันก่อนเลยดีกว่าค่ะมีอีกหลายเรื่องที่ส่วนผสมของไส้หมูหยองค่ะส่วนผสมของไส้หมูหยองนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งของพิตต้าซึ่งจะผสมมายองเนสและอีกส่วนหนึ่งของพิเศษซึ่งจะทำให้มันเผ็ดนิดนึงโดยการผสมน้ำพริกเผาค่ะไปดูส่วนผสมไส้หมูหยองกันค่ะอยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดละ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 เดี๋ยวเราจะมาทำแป้งขนมปังกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกค่ะเราจะเริ่มจากตัวแป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งขนมปังค่ะใส่ลงมาเลยหมดเลยค่ะแป้งชนิดที่2ที่เราจะใช้นะคะแป้งเค้กแป้งเค้กค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะให้พี่ต้าใส่เกลือลงไปด้วยค่ะอันนี้ใช่เดี๋ยวเราจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อกี้เราตีแป้ง2ชนิดกับเกลือให้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาทำส่วนผสมของของเปียกของเราบ้างจะมีไข่ค่ะให้พี่ต้าตอกไข่เสร็จปุ๊บเราก็จะมีนมน้ำตาลนะคะช่องนิดหน่อยใส่ลงไปหมดเลยค่ะเนี่ยทำไมเราไม่ใส่ยีสต์ไปกับแป้งอะคะเพราะว่าในส่วนผสมของแป้งเนี่ยมันจะมีเกลืออยู่ที่เราปั่นเข้าไปแล้วถ้าเราใส่ผสมยีสต์ลงไปกับเกลือเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการฆ่ายีสต์นะคะยีสต์มีชีวิตด้วยอะคะตายได้ด้วยอ้าวแน่นอนสิคะพี่ต้าลองคิดดูนะว่าทำไมขนมปังอะจากก้อนเล็กๆมันถึงสามารถใหญ่ขึ้นได้ถ้าเราทิ้งมันไว้น่าจะเป็นเพราะมันมีชีวิตเพราะว่ายีสต์เนี่ยนะคะมันเป็นจุลินทรีย์ค่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆแล้วมันก็ชอบกินน้ำตาลเป็นอาหารทำให้เวลามันกินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็ปล่อยแก๊สออกมาแก๊สใช่ทำให้ขนมปังใหญ่ขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะพอแป้งมันเริ่มเกาะตัวเป็นก้อนอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะผสมเนยลงไปเลยค่ะหนูพร้อมมือเลยยังหรอพร้อมโปะมือก่อนไหมได้ค่ะเตรียมตัวเลยค่ะใส่เลยนะวันนี้เลยทำไมเราต้องใส่แป้งตรงมือนะคะเพราะทำให้มันไม่ติดมือพวกเราแล้วก็พับลงมาจนแป้งออกหมดเลยนะคะข้างนอกไม่มีสีขาวของแป้งแล้วนะเดี๋ยวพี่เจให้พี่ตั๊กช่วยนวดให้คุณแป้งรู้สึกสบายเลยนะคะจะได้พองเต็มที่ไงคะคุณยีสต์จะได้พองเต็มที่คุณยีสต์จะได้หลับสบายเดี๋ยวเราจะใส่เก็บคือขนมปังให้เขาไปนอนพักผ่อนในนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนของไส้ตัวหมูหยองกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะของพี่ต้ามีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีหมูหยองมายองเนสแล้วต่างจากของพี่เจตรงไหนคะต่างจากของพี่เจที่หนูไม่มีอันนี้อันนี้คือน้ำพริกค่ะโอเครักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you อย่า
าเพิ่งแข่งนะโอเคได้แข่งกันแข่งกันว่าอะไรรู้ป่ะว่าอะไรใครอ่ะได้ขนหมูอย่างเยอะสุดบอกว่ามันไม่ได้ทำจากขนหมูงั้นเดี๋ยวเรามาทำขนมปังหมูหยองกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งให้เท่าๆกันก่อนค่ะเหมือนเดิมนะคะช่วยโรยไว้บนโต๊ะในเดี๋ยวพิต้าช่วยพี่เซชั่งนะคะก้อนละ60กรัมมาเอานี่ไหมพี่เซพิต้าคะตอนนี้เราได้ขนมปังเป็นก้อนๆอยู่แล้วนั่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้หมูหยองกันค่ะแล้วเราจะใส่ไส้ยังไงคะงั้นเดี๋ยวพี่เซจะสอนวิธีง่ายๆ1อันนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่างแรกต้องมีแป้งบนโต๊ะแล้วก็แป้งบนโรลลิ่งพินของเราเดี๋ยวเราจะโรม้วนทำให้แป้งขนมปังของเราเป็นกลมๆยาวๆค่ะเป็นเหมือนตัวหนอนเลยขึ้นให้สุดลงให้สุดเอาล่ะไม่ให้มันม้วนติดกันทีนี้เอาไส้หมูหยองของเราค่ะพิต้าใส่ไส้ไว้ตรงกลางไม่ต้องใส่เยอะเนาะไส้ให้เป็นก้อนยาวๆเลยนะคะแล้วใส่ตรงกลางได้แล้วค่ะ1อันพิต้าอยากปั้นเป็นรูปอื่นได้ไหมคะแล้วพิต้าอยากได้เป็นรูปอะไรอะคะรูปดอกไม้อ๋อได้เลยค่ะแต่พี่เซขอพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูพี่เซสอนวิธีทำขนมปังไส้หมูหยองให้เป็นรูปดอกไม้นะคะโอเคโอเคขนมปังของพี่เซและน้องพิต้าจะสร้างสรรค์ออกมาได้เป็นรูปแบบไหนบ้างช่วงหน้ากลับมาดูพร้อมๆกันค่ะ La 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 la. Can't be the one to let you go.